ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนนี้ครับคุณผู้ชมเราต้องเปลี่ยนแผนกันหน่อยครับเพราะว่าพอมาที่สน.ที่ท้องที่ที่เกิดเหตุที่ศรีราชาแล้วเนี่ยปรากฏว่าร้อยเวรที่รับเรื่องในวันนี้ไปลงตรวจสถานที่เกิดเหตุในคดีอื่นอยู่เราต้องปรับเปลี่ยนแผนครับเรากำลังจะย้ายไปในระหว่างที่รอนะไม่อยากให้เสียเวลาเนื่องจากว่าวันนี้เรามีเวลาจำกัดเราจะต้องไปที่สำนักงานคุ้มครองแรงงานจังหวัดนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกันครับประมาณสัก50เมตรก็เดินไปกับกลุ่มผู้เสียหายนะครับวันนี้นะครับกำลังเดินไปกับกลุ่มของผู้เสียหายครับเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแผนนิดนึงนะฮะตำรวจที่เป็นร้อยเดือนในวันนี้ท่านติดภารกิจในคดีอื่นอยู่นะครับซึ่งไม่รู้จะกลับมาโรงพักตอนกี่โมงถ้าเรานั่งรอเนี่ยเราคงอาจจะไม่ทันนะฮะผมเนี่ยอยากให้ผู้เสียหายได้เงินตรงนี้ด้วยซ้ำนะถ้าคุณส้มดูอยู่นะครับรีบดำเนินการคืนเลยนะคุณส้มเหลือเวลาอีกไม่เยอะนะที่จะรีบมาเคลียร์กับผู้เสียหายนะถ้าดูอยู่นะมันใช้50เมตรแล้วมั้งเนี่ยก็พยายามอยากจะให้ตำรวจรีบรับเรื่องนะครับแต่ว่าตำรวจที่เป็นพนักงานสอบสวนที่เห็นเมื่อสักครู่ที่สน.ศรีราชาก็มีสักประมาณ3คนที่เข้าเวรอยู่แต่อีก2คนนั้นสอบปากคำคดีอื่นอยู่แล้วอีกคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นร้อยเวรในวันนี้ไปลงพื้นที่ที่เกิดเหตุในคดีอื่นอยู่ก็พยายามประสานงานไปแต่ว่าเขาก็ยังบอกว่าไม่แน่ใจว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ผมก็เลยไม่อยากให้ประชาชนรอนะครับคือมาโรงพักแล้วมาแจ้งความไม่ได้เนี่ยไม่อยากให้รอเราก็จะไปที่อื่นก่อนเพราะว่าเราใช้ภารกิจหลักที่ครับในการติดตามเอาเงินคืนจากพวกมิจฉาชีพพวกนี้อันนี้ไม่ได้ว่าตำรวจตอนนี้นะครับผมกำลังเดินผ่านที่ว่าการอำเภอศรีราชานะเห็นเมื่อกี้พี่แอบหลับไปเลยใช่ไหมฮะแสดงว่าง่วงจัดนึกนะว่าแบบผมมาโรงพักแล้วต้องมานั่งรอตำรวจรอเป็นชั่วโมงก็ยังไม่มีใครรับเรื่องให้บอกให้รอร้อยเวรกลับมาร้อยเวรก็บอกเขาต้องไปตรวจที่เกิดเหตุอีก2ที่อ้าวแล้วเมื่อไหร่จะกลับมาโอ้อย่างนี้ผมโดนป้นโดนอะไรต้องรอร้อยเวรกลับมาอย่างเดียวเลยเนี่ยโอ้ยตายบางอย่างมันก็รอไม่ได้นะครับนี่ดีนะครับผมมาถึงผู้เสียหายที่คดีมันไม่ได้ร้อนแบบพวกคดีฉกชิงวิ่งราวนะนึกไม่ออกเลยถ้าฉกชิงวิ่งราวมาแล้วมาเจอสภาพร้อยเวรที่อยู่เนี่ยแจ้งความก็ไม่ได้มีใครมาดูให้นะนี่ถ้าไม่ได้มาทนายความนี่คงเดินกลับบ้านไปแล้วอ่ะที่เรามาตอนแรกเราจะมาที่นี่เป็นที่สุดท้ายแต่เราสลับมาเป็นที่แรกก่อนเพราะว่าที่แรกของเราตำรวจที่อยู่รอมาเป็นชั่วโมงแล้วยังไม่มาเลยเราบอกด้วยว่าไม่รู้จะกลับมาทันกี่โมง
ู้เสียหายเขาก็ต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้านะฮะมันไปนั่งรอก็ไม่ไหวเหมือนกันมาที่นี่ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูตำรวจอีกทีนึงถ้ากลับมาอาจจะได้แจ้งหรือไม่ก็คือโรงพักเนี่ยมันมีข้อดีอย่างนึงมันเปิด24ชั่วโมงแต่สวัสดิการแรงงานเนี่ยมันเปิดถึงแค่4โมงเย็นถ้าเรามาช้ากว่านี้เนี่ยอาจไม่มีคนทำให้เราผู้เสียหายที่เกิดจากการทำงานที่บ้านนะที่เป็นการหลอกปั๊บเฟมหลอกพันเหรียญหรือกิจกรรมอะไรอื่นๆก็ตามแต่นะครับให้จำไว้เลยว่าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านเนี่ยให้มาติดต่อที่นี่เพราะว่าตามกฎหมายแรงงานแล้วเนี่ยที่นี่จะเป็นเจ้าภาพในการดำเนินคดีให้ทั้งหมดครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเราจะดูซิว่าเราจะได้รับการช่วยเหลือยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวรอตรงนี้แป๊บนึงทีมงานอยู่ไหนวะลูกเข้าซอยนี้ไงเข้าซอยเข้าทางข้างหลังเดี๋ยวดูตรงนี้ชอบมากเลยเซโร่คอร์รัปชันงดรับของขวัญและกระเช้าปีใหม่2560ผมไปที่สวัสดิการมาทุมนะกระเช้ามาเต็มเลยไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ดูเฉยที่นี่ดีมากเลยไม่รับกระเช้าด้วยคุณภาพต่างกันแย่เลยอ่ะอันนี้ไม่ได้อยากประจานท้องที่แถวปทุมนะแต่ว่าที่นี่ดีกว่าเยอะเลยอ่ะงดรับของขวัญและกระเช้าปีใหม่โอ้โหชอบที่นี่มากเลยเนี่ยมันแสดงให้เห็นไงคือคนงานเขาไม่มีตังค์เอากระเช้ามาให้เจ้าหน้าที่อยู่แล้วชอบที่นี่มากเลยส่วนใหญ่กระเช้ามาจากไหนครับไม่รู้เหมือนกันกระเช้าลอยมาส่วนใหญ่จะมาจากทางเจ้าของกิจการนะเจ้าของโรงงานผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งเวลาลูกจ้างมีปัญหามาร้องเรียนสวัสดิการถ้าสวัสดิการเคลียร์ให้โรงงานก็ต้องจ่ายน้อยลงเป็นเรื่องปกติครับแต่เนี่ยเดี๋ยวเราจะดูว่าที่สวัสดิการแรงงานชลบุรีเนี่ยจะยังไงบ้างแต่ชอบมากเลยป้ายเนี้ยโอ้โหไม่นึกว่าจะได้เห็นนะชอบมากเลยออฟฟิศทนายคู่ใจได้รับกระเช้าไหมครับมาครับกระเช้ามาจากลูกความนี่แหละครับกับคุณผู้ชมทางบ้านนะได้เป็นขนมของขวัญมะขามอะไรพวกนี้นะผลไม้สดแต่กระเช้าแบรนด์ที่เหมือนที่ท้องที่ปทุมไม่มีใช่ไหมครับไม่มีฮะไม่มีท้องที่มาวันละไม่รู้กี่อันนะเนี่ยดีครับจุดเริ่มต้นของการไม่คอร์รัปชันเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยเดี๋ยวรอดูนะฮะว่าพอเพราะว่าตามพรบคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านเนี่ยมันยังไม่อาจจะไม่ค่อยแพร่หลายซึ่งเดี๋ยวดูว่าเจ้าหน้าที่เขาจะดำเนินการให้ยังไงบ้างซึ่งข้างในเราจะไม่ถ่ายไลฟ์สดนะแต่เราจะรอดูผลออกมาว่าจะเป็นยังไงบ้างเสร็จแล้วเราก็จะย้อนกลับไปที่สน.เมื่อกี้จะดูว่าร้อยเวรกลับมาหรือยังโชคดีนะผมไม่ได้ถูกวิ่งราวทรัพย์ไม่งั้นผมต้องนั่งรอร้อยเวรนานมากป่านนี้ทรัพย์สินลายหายไปแล้วเนี่ยมีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านไหมครับมีแต่คำชื่นชมครับบอกว่ากำลังติดตามอยู่ครับชอบมากเลยติดตามครับสุดยอดมากๆก็เมื่อกี้เดินมานะเขาบอก50เมตรไม่ใช่50เมตรอะไรเกินละเหงื่อท่วมเหงื่อท่วมนี่ใช้เวลาประมาณนานไหมครับในการสอบในการร้องเรียนถ้าเขารับเรื่องเราจริงจังนะแล้วมีการสอบสวนก็มีการให้ข้อมูลว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่ต้องนับเลยว่าเริ่มเหตุเกิดอะไรยังไงเมื่อไหร่บ้างซึ่งใช้เวลาครับกว่าจะไล่เรียนเสร็จแต่ที่มากับทีมทนายความเนี่ยก็เราย่นย่อทุกอย่างให้เร็วขึ้นเพื่อความกระชับซึ่งเรื่องพวกนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าถูกหลอกไม่ว่าอยู่ในจังหวัดไหนนะคือข้อดีของพรบคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านเนี่ยมีข้อดีก็คือสามารถไปร้องเรียนที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแต่ละจังหวัดได้เลยอย่างเช่นว่าอยู่ศรีสะเกดก็ไปสารกลางศรีสะเกดปกติสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานอยู่ใกล้กับสารกลางนี่แหละครับไม่ได้อยู่ห่างกันมากเพราะงั้นเป็นเรื่องปกตินะ
พยายามนะครับใครถูกหลอกถูกอะไรนะจากการรับงานไปทำที่บ้านไปแจ้งที่สวัสดิการคุ้มครองแรงงานของแต่ละจังหวัดได้เลยไม่ต้องมาแจ้งที่ร้านทางเขาส่งงานให้นะไม่ใช่กฎหมายให้สิทธิ์ทางผู้รับงานเนี่ยไปแจ้งในท้องที่ได้เลยให้2อย่างไป1ไปแจ้งที่ทำการของทางร้าน2ที่ทำการที่ภูมิลำเนาตัวเองที่ตัวเองรับงานทำอยู่ได้ซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เรามาเนี่ยมีหลายข้อหาที่จะเอาผิดกับทางผู้รับงานไปทำที่บ้านที่เขาถูกหลอกนะเอกสารสัญญาว่าจ้างไม่มีก็มีโทษปรับเก็บเงินประกันโดยไม่มีสิทธิ์ก็มีโทษจำคุกและโทษปรับไม่ยอมจ่ายค่าจ้างก็มีโทษจำคุกและโทษปรับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์กันต่อหลังจากที่เราให้ปากคำกับพนักงานตรวจรายงานเสร็จแล้วนะครับที่ต้องมาที่นี่กันก่อนเพราะว่าผมกลัวเวลาจะไม่ทันเนื่องจากว่าที่นี่เป็นราชการเขาปิดเปิดตามเวลาถ้าไปรอตำรวจอาจจะไม่ทันก็มาที่นี่ก่อนแล้วค่อยไปที่สถานตำรวจเดี๋ยวก็ต้องเดินกลับไปครับก็ต้องเข้าใจนะฮะที่นี่เป็นที่คุ้มครองแรงงานก็จะมีคนงานเข้ามาที่เรื่องร้องเรียนกันตลอดคือไม่ใช่แค่เฉพาะคดีหลอกปักเฟรมหลอกทำรับงานไปทำที่บ้านแล้วไม่จ่ายตังค์นะคดีแรงงานอื่นๆไม่จ่ายเงินเดือนไม่จ่ายโอทีไล่ออกแล้วไม่จ่ายค่าชดเชยก็มาที่นี่ได้นะครับทุกจังหวัดมีหมดเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนงานโรงงานอยู่ที่ไหนไปร้องเรียนที่จังหวัดนั้นและย้ำอีกรอบหนึ่งที่นี่ดีมากเลยไม่รับกระเช้าของขวัญปีใหม่เพราะฉะนั้นไม่ต้องเอามาให้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเอามาให้นะนายจ้างไม่ต้องมาให้นะเขาไม่รับเขียนไว้ด้วยซึ่งอันนี้ผู้ใจรับไหมครับทนายผู้ใจรับครับรับครับขนมกับผลไม้นะครับมีคอมเมนต์บอกว่าแบบนี้ไม่ผิดระเบียบหรือเพราะอย่างน้อยน่าจะมีร้อยเวรประจำอยู่ไม่ใช่เหรอก็ผมไปมาแล้วเขาตอบผมอย่างเงี้ยไม่ได้ใส่ร้ายสน.ศรีราชานะไม่ได้ใส่ร้ายนะผมไปแล้วมันไม่มีคนรับเรื่องผมอ่ะรอตั้งเป็นชั่วโมงนะเนี่ยไม่ได้ใส่ร้ายนะเดี๋ยวยังไงพอให้ปากคำเสร็จตอนนี้รอคิวกันอยู่นะคิวเยอะนี่นั่งต่อกันอยู่ข้างนอกเลยคิวยาวเพราะว่าปิดปีใหม่ไปก็วันนี้เปิดวันแรกไหมวันที่2วันที่2วันที่2คนงานก็ทยอยกันมาใครที่โดนเอาเปรียบก็มาร้องที่นี่ได้ถือว่าเยอะกว่านะที่ปทุมไปไม่ค่อยมีคนสงสัยที่นี่ทำงานดีคนใหม่เยอะติดใจในบริการอ๋อไม่ใช่มันอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมมีโรงงานเยอะอ๋อที่นี่เขามีการประกาศขั้นตอนมาด้วยนะครับเนี่ยอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือการจ่ายเงินค่าชดเชยเป็นกรณีของการยื่นของรับเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างไม่เขียนรายละเอียดไปนะเนี่ยตกลงเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยแต่เขาเขียนระยะเวลาการทำเรื่องไว้นะยื่นเรื่อง1ชั่วโมงรอคอย1ชั่วโมงอะไรถึงชั่วโมงเนี่ยไม่เขียนต่อไว้แต่ผมถือว่าที่นี่ผู้บังคับบัญชาเขียนเวลาไว้2ชั่วโมงแสดงว่าถ้ามาติดต่อต้องมีครึ่งวันเป็นอย่างเร็วสุดเอ๊ะตรงนี้ระยะเวลารอคอยนี่คือไม่เกินใช่ไหมเขาสรุปมาแล้วดำเนินการจนเสร็จสิ้น5ชั่วโมงถือว่าเยอะอยู่นะเนี่ยดำเนินการจนเสร็จสิ้น5ชั่วโมงไอ้ที่สน.ไม่มีระยะเวลาช่วงนี้บอกใช่ไหมสน.ไม่มีบอกครับมีแต่ไปแล้วก็รอแล้วรออีกจริงๆก็ไม่ได้อยากว่าอะไรนะเพราะแต่ก็รอมาแล้วเพราะว่าไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่ก็เลยต้องมาที่นี่ก่อนไม่งั้นถ้าเกิดผมรอที่สน.จน 6:00 น.ยังไม่กลับมาทำไงอ่ะคดีไม่ต้องแจ้งอย่างพอดีมีคอมเมนต์บอกว่าทำงานรปภ เงินตรงแต่ว่าสลิปไม่มีสลิปต้องมีสิไม่มีไม่ได้ถ้าไม่มีนะ1546ร้องเรียนที่สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลยอันนี้เป็นสายด่วนใช่เป็นสายด่วนของสวัสดิการแรงงานดูซิถึงคิวเราหรือยังมีคอมเมนต์บอกว่าสำนักงานคุ้มครองแรงงานอยู่ไหนครับของชลบุรีพอดีจะไปแจ้งเรื่องครับหาไม่เจอสำนักงานอยู่ใกล้ๆกับสน.ศรีราชาใกล้ๆกันห่างกันประมาณสัก500เมตรไม่ใช่50เมตรผมก็ไม่ใช่คนพื้นที่เราจะได้รู้ว่าอยู่ตรงไหนจะได้ชี้พิกัดถูกๆอยู่แถวเกาะลอยแหละย่านนั้นเส้นหลักเลยมาง่ายอยู่ข้างๆกับที่ว่าการอำเภอศรีราชาก็มาชอบหลังที่ลงเมื่อเช้านี้20กว่าของร้านปฏิชมกันไปตามตรงที่ไหนทำงานดีก็เราก็ชมก็เดี๋ยวรอดูตอนจบแล้วกันนะว่าเขาจะรับเรื่องยังไงบ้าง
ฝากอะไรทิ้งท้ายไหมครับเดี๋ยวตามกันต่อครับถ้าเราไม่เดินเรื่องเราไม่ขยับไม่อะไรเนี่ยเขาก็โกงเราไปเรื่อยๆครับอย่าปล่อยให้มิจฉาชีพลอยนวลครับต้องตามจับให้ได้